เข็ดมากใบเฟิร์นพิมพ์ชนกตอบเรื่องความรักล่าสุดนะครับใช้คำว่ายังเข็ดอยู่เรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่กำลังมาแรงเลยนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีความสามารถมากเลยนะครับสำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับกับบทนิลาในเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวนะครับที่ออนแอร์อยู่ซึ่งเธอก็มีผลงานและละครจ่อคิวอยู่เพียบครับเรียกได้ว่าเธอเนี่ยงานแน่นแล้วก็นับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องหัวใจของเธอนั้นเนี่ยกับตรงกันข้ามกันนะครับเพราะว่าจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยสาวใบเฟิร์นเนี่ยก็ออกปากว่าช่วงนี้ไม่พร้อมที่จะมีใหม่นะครับแล้วก็หลังจากเลิกลากับคนเก่าอย่างพระเอกชื่อดังวิกน้อยสีไปนะครับสำหรับความรักตอนนี้เนี่ยยังไม่มีค่ะโสด 100%ถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีเหงาบ้างนะครับแต่ตอนนี้โอเคมากเลยนะครับคือเฟิร์นก็มีคนเข้ามาจีบบ้างนะครับทั้งในและนอกวงการแต่ยังไม่ได้คุยกับใครแบบจริงๆอย่างจังนะครับแล้วก็ยังไม่พร้อมมากกว่านะครับก็ยังเข็ดกับความรักนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็หัวเราะนะครับตอนนี้เนี่ยทุกนาทีเนี่ยก็มีความสุขนะครับแล้วก็มีงานค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทุ่มเทให้กับงานอย่างเดียวนะครับตอนนี้อายุก็27นะครับก็เกือบจะ30แล้วแหละเราก็ต้องใช้เวลากับมันให้ซะส่วนใหญ่กับงานมากกว่านะก็ยังไม่พร้อมที่จะลุยกับเรื่องของความรักนะครับก็นี่ก็เป็นสัมภาษณ์ล่าสุดสำหรับน้องใบเฟิร์นนะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาดามหัวใจหรือยังอีกไม่นานนะก็ต้องรอดูว่าใบเฟิร์นจะมีข่าวกับหนุ่มคนไหนนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ